วันนี้คือการดำเนินคดีไอ้การเป็นงานทั้งหมดเป็นเรื่องระหว่างตำรวจ8คนกับทนายแต่ในส่วนของการที่จะระบุว่าถ้าท่านจะถอนทนายอนันชัยเนี่ยบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็จะไม่มีตรงนี้ครับไม่วันนี้ผมยังไม่ได้แต่งทนายเลยยังไม่ได้แต่งตั้งทนายเลยถูกไม่ผิดครับแต่ว่านัยยะสำคัญในการบอกกล่าวด้วยวาจาผมเป็นทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วเป็นแล้วครับไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นแล้วผมจะออกมาแอคชั่นขนาดนี้ได้ยังไงไอการเป็นทนายความเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำใบแต่งตั้งทนายความหรอกครับค่าว่าจ้างในการเป็นทนายเนี่ย10 ล้านแล้วผมได้มา5 ล้านเนี่ยโอ้ยสาธุต่อหน้าฟ้าดินถ้าผมพูดผิดขอให้ตายโหงเลยทุกวันนี้นะครับผมยังไม่ได้เงินสักบาทเลยเดี๋ยวพอคุณเห็นท่านปั๊บคุณก็จะถึงบางก็ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะจะกักพวกน้องนะแต่เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องผมเป็นเพียงทนายความของท่านที่นำเสนอแค่นั้นเองผมเป็นทนายเสรีพิสุทธิ์มานี่นะครับมันอ้างว่าไอ้ผมชอบอ้างเสรีพิสุทธิ์มันก็ออกเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเชิญท่านค่ะแล้ว10 รายชื่อมีใครบ้างคะที่มายื่นปปช.วันนี้อะไรนะ10 รายชื่อที่มายื่นวันนี้มีใครบ้างสิบรายชื่อผมไม่ได้นั่งจำหรอกนะอย่างน้อยก็คุณเศรษฐาคุณดำรงศักดิ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติและก็กรรมการอีกหลายคนยกเว้นพลตรีเอกอังสรานนท์คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยนะครับนอกนั้นเห็นด้วยทั้งนั้นมีรายชื่อครบหมดทุกคนใช่ใช่ไหมงดออกเสียงไม่มีคนงดออกเสียงก็ไม่มีดิใช่ไหมตรงนั้นโดนหมดครับท่านคะทุกคนเสนอแต่ว่าไม่ได้ลงมติก็จะมีความผิดด้วยหรอครับนะไม่ลงมติมันจะผิดได้ไงเราอย่างคุณประทิดนะงดออกเสียงมันไม่ผิดผมก็ไม่ได้เสนอไงนายกคนเสนอเอ้าก็เสนอก็ผิดแล้วหนูเอ้ยเสนอก็ผิดแล้วต้นเหตุเลยไม่เสนอคนจะลงมติได้ยังไงเป็นคนเริ่มต้นนะไม่ใช่ปกป้องใครอ่ะนะปกป้องใครลอยผมไม่อยากปกป้องเลยเห็นเงียบหงอยไม่สู้เลยฮะเป็นทำไมรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่มีความกล้าหาญอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่มีนะในกฎหมายว่ารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนไหนไม่มีความกล้าหาญไม่ตั้งไม่มีนะก็ให้ดูอาวุโสดูความรู้ความสามารถประกอบกันใช่ไหมถ้าผมเป็นลอยเนี่ยเบอร์หนึ่งนะผมเอาแล้วนะแต่เบอร์สองมันยังไม่ชัดเบอร์สามยังไม่ชัดใช่ไหมที่ถูกข้ามแต่เบอร์หนึ่งอะชัดเจนที่ถูกข้ามนะเพราะเป็นสิทธิ์ของตนเต็มที่นะถ้าให้ผมเป็นนายกผมตั้งลอยชัดเจนเห็นไหมพูดอย่างนู้นอย่างนี้ไปนู่นเลยครับหาว่าเนี่ยผมมาโกหกตอแหลเอ้าอย่าลืมนะครับผมก็คือหมอความไหมครับส่วนบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องก็คือลูกความไหมครับเมื่อลูกความเนี่ยมาหาหมอความป่วยครับเอ้าเราจะไม่ช่วยได้อย่างไรเราก็ต้องช่วยครับเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นณเวลานั้นเนี่ยกับณเวลานี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยลองนึกดูครับว่าก่อนอนันตชัยจะเข้าไปในคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยกับพวกเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรคิดดูผมว่าคนที่มีสมองคิดได้ครับแต่ณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายนะครับทุกอย่างเป็นไปแฮปปี้เอนดิ้งครับผมจะไม่ใช่ทนายของบิ๊กโจ๊กเลยครับก็ถูกครับบิ๊กโจ๊กพูดถูกที่ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งทนายเลยถูกไม่ผิดครับแต่ว่านัยยะสำคัญในการบอกกล่าวด้วยวาจาผมเป็นทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วเป็นแล้วครับไม่ใช่ไม่เป็น
ไม่เป็นแล้วผมจะออกมาแอคชั่นขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็หาว่าบิ๊กโจ๊กเทเขาไม่ได้เทผมครับบิ๊กโจ๊กไม่ได้เทเราก็ยังคุยและสนทนากันอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเป็นทนายความเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำใบแต่งตั้งทนายความหรอกครับนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองมีไอทะเลนี่นะครับมาบอกว่าผมเนี่ยได้มีการว่าจ้างผมเป็นค่าว่าจ้างในการเป็นทนายเนี่ย10ล้านแล้วผมได้มา5ล้านเนี่ยโอ้ยสาธุต่อหน้าฟ้าดินถ้าผมพูดผิดขอให้ตายโหงเลยทุกวันนี้นะครับผมยังไม่ได้เงินสักบาทเลยเพราะอะไรครับเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นและก่อนที่เขามาผมคุณเซ็นสัญญาหน่อยสิคุณเอาบัตรเครดิตมาให้ผมหน่อยสิมันทำได้เลยครับผมยังไม่ได้ตกลงค่าทนายความกับบิ๊กโจ๊กกับน้องๆเลยนะครับสักบาทเดียวไม่มีเลยมันพูดได้ยังไงเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วผมเสียหายนะครับแทนที่ว่าเอ้ยมึงมาเป็นทนายความแล้วมึงมารีดไถจากบิ๊กโจ๊ก10ล้านเอามาก่อน5ล้านผมยังไม่ได้สักบาทเลยผมทำงานทุกวันน่ะยังไม่ได้ค่าแรงเลยครับแต่ผมก็ต้องได้ครับเพราะว่าไอ้นี้เราคุยกันภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้เงินเลยอย่ามาโนสะครน้ำเน่ามันทำให้มองไม่เห็นภาพคนรักกันเลยเหรอคะภาพที่เกิดขึ้นในห้องอาหารคืออย่างนี้ครับคือระหว่างพลตำรวจสุรเชษกับต่อศักดิ์เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกันนะครับเขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นี่นะครับเป็นการเลือกตั้งผบตร.ซึ่งคาดิเดตอาวุโสสูงสุดก็คือท่านรอยส่วนท่านสุรเชษอยู่อันดับที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากขึ้นตามกฎหมายใหม่เนี่ยพ.ร.บ.ปีพ.ร.บ.ตำรวจปี2565เนี่ยก็คือรอยครับส่วนสุรเชษอันดับ2อันดับ3 4เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นถ้าตามกฎหมายใหม่นะที่ก็บอกว่าใช้อาวุโสและใช้ความรู้ความสามารถป้องกันปราบปรามอะไรนะฮะก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นท่านสุรเชษเนี่ยท่านไม่ได้กระสันนะครับกระสันที่จะเป็นผบตร.แต่คนเขาคิดกันไปเองจับแพะชนแกะแล้วนำมาทะเลาะ กัน